ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านแม่นาเติงในตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฐานเรียนรู้จำนวน5ฐานแปลงเรียนรู้จำนวน1แปลงองค์ความรู้จำนวน3เรื่องระยะเวลาดำเนินการธันวาคม2560ถึงมีนาคม2561 1. การเตรียมการเดือนธันวาคม2560 2. การสร้างการรับรู้เดือนธันวาคม2560 3. การสร้างความเข้าใจในพื้นที่เดือนธันวาคม2560 4. การวิเคราะห์ศักยภาพสพก.เดือนธันวาคม2560 5. การพัฒนาศักยภาพสพก.เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2561 6. การติดตามและให้การสนับสนุนพื้นที่ธันวาคม2560ถึงกุมภาพันธ์2561 7. การรายงานผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์2561 8. การสรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม2561กิจกรรมและวิธีการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นการดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ